เรือดำน้ำไปถึงไหนจะจบ อย่างไรดราม่าพอๆกับเซฟทับลานนะอันนี้ก็มานานแล้วเหมือนกันเรือดำน้ำอ่ะแต่น่าจะจบแล้วล่ะแล้วน่าจะจบอ่ะแล้วแต่จะจบยังไงเท่านั้นแหละขยับขวดกันสั้นๆนิดเดียวนะไทยซื้อเรือดำน้ำจีนตกลงกันว่าตัวเรือจีนก็จริงแต่ต้องติดเครื่องยนต์เยอรมันเอาเข้าจริงๆเซ็นสัญญาไปแล้วจ่ายเงินค่าตามงวดงานไปแล้วเกินกว่าครึ่งจาก 13,000 น่าจะจ่ายไปแล้วสัก 7,000 ใช่สมมติค่าเรือนะไอ้ 13,000 กับไอ้ 7,000 มันต่อท้ายด้วยล้านบาทนะครับล้านค่ะไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ 7,000 บาทนะ 7,000 ล้านค่ะจ่ายไปเกินครึ่งละปรากฏว่าจีนจึงเพิ่งจะมาจะไม่กระเมียนจึงเพิ่งจะมาบอกว่าเครื่องยนต์เยอรมันไม่ได้เครื่องยนต์เยอรมันไม่ได้หาซื้อไม่ได้เยอรมันไม่ขายเขาไม่ยอมถ้าจะซื้อจากเยอรมันเพื่อมาติดตั้งในเรือรบแล้วก็ขายประเทศที่3เยอรมันบอกว่าไม่อนุญาตเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่ขายเขาไม่ขายให้เมื่อไม่ขายก็ไม่มีเครื่องยนต์เยอรมันมาติดจะทำยังไงอ่ะถ้าจีนก็เลยเสนอถ้าสามัญสำนึกโดยทั่วไปนะมันก็คือผิดสัญญาใช่หมายถึงเขานะจีนผิดสัญญาเพราะไม่สามารถหาเครื่องยนต์เยอรมันให้เราได้จีนผิดสัญญาถูกไหมโดยหลักนะยกเลิกสัญญามันต้องยกเลิกสัญญามันต้องนู่นมันต้องนี่วินยูชนมันรู้กันโดยทั่วไปถ้าโดยปกตินะจิ๊กโกปักซอยก็รู้ไปตกลงซื้อของกับใครแล้วเขาผิดสัญญาเราขายของเนี่ยมันผิดข้อตกลงมันผิดเงื่อนไขเราเลิกได้เราเป็นคนขายของเราเป็นคนซื้อของเราสามารถจะจัดการอะไรอย่างไรได้บ้างโอ้จิ๊กโกปักซอยบ้านผมก็รู้ก็ต้องเลิกสัญญาจิ๊กโกปักซอยพี่นายกระซิบหรือไม่ก็ต้องเรียกร้องกันแบบแสนสาหัสให้มันคุ้มค่าว่างั้นค่าเสียหายที่จ่ายตังค์ไป 7,000 กว่าล้านแต่ดูเหมือนประเทศไทยก็เกรงใจกระมิดกระเมียนเกรงใจเกรงใจยอมตามทุกอย่างเขาบอกว่าเขาขอเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์จีนได้ไหมเราก็ยอมทั้งที่เป็นเครื่องยนต์ที่เพิ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่เรือดำน้ำจีนเองยังไม่เคยใช้เครื่องยนต์ตัวนี้เลยแต่ประเทศอื่นใช้แต่ประเทศไทยจะใช้โอเคเขาก็ไทยก็ยอมอ่ะเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์จีนก็ยอมโอเคแล้วไงอ่ะแต่ในขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนมันมี2 อย่างที่คู่ขนานกันไปอย่างหนึ่งมันก็ต้องเคลียร์เรื่องของกฎหมายใช่ค่ะไอ้จะไปยอมเขาอย่างเนี้ยมันก็ต้องแก้สัญญาต้องแก้แน่นอนไปถึงช็อตที่ไปเซ็นแก้สัญญาใครที่จะจดปากกาเซ็นสัญญามันก็ต้องสอบทานข้อกฎหมายใช่เพราะว่าต้องรับผิดชอบนะคนที่เซ็นให้มีการแก้สเปคของเรือดำน้ำคนที่ตวัดปากกาแก้สัญญากับทางจีนคนนั้นต้องรับผิดชอบตามกฎหมายถ้ามันผิดกฎหมายติดคุกหัวโตใช่ถ้าเกิดสาวกลับมาตอนหลังมันก็คงเป็นเรื่องทางกฎหมายที่จะต้องดูกันเยอะๆดูกันเยอะๆคนเซ็นอะแต่ขณะเดียวกันทางการไทยตั้งแต่กระทรวงกลาโหมยันกองทัพเรือก็ตระหนักดีว่าอยู่ๆจะไปยอมตามจีนจะไปแก้สัญญาดื้อๆอธิบายสังคมไม่ได้ใช่ค่ะดังนั้นจึงเปิดการเจรจากับจีนจีนจะชดเชยอะไรให้อะไรบ้างจะชดเชยอะไรให้บ้างแถมอะไรบ้างจะอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นซึ่งในเรื่องนี้ยังคุยกันไม่จบใช่คุยหลายยกก็ยังไม่จบน่าจะยังไม่จบนะค่ะน่าจะยังไม่จบนะน่าจะยังไม่จบนะแล้วยังไงเนี่ยจะได้ไหมเรือดำน้ำแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเอากันอย่างนี้ก่อนค่ะจีนผิดสัญญาไหมใครจะตอบอ่ะถ้าจะมีการแก้สัญญากฎหมายไทยเปิดช่องไหมอะไรประมาณนั้นมันก็เป็นข้อกฎหมายที่ต้องจึงปฏิบัติการที่เมื่อวานเนี่ยนักข่าวจึงยิงคำถามไปที่คุณสุทินคลังแสงรมว.กลาโหมถามว่าท่านรัฐมนตรีค่ะตกลงเรื่องเรือดำน้ำจะแก้สัญญาได้ไหมตกลงจะแก้สัญญาได้ไหมถามกฤษฎีกาหรือยังไปฟังดูสิครับว่าตอบอย่างไรฟังให้ดีนะเชิญค่ะเขาก็หาเรื่องกฤษฎีกาไปนานแล้วกฤษฎีกาตอบมาแล้วเพียงแต่ว่าเขาตอบมาเป็นหลักการแล้วเราก็หลักการนั้นเนี่ยมาดูกับข้อเท็จจริงที่มันดำเนินอยู่ตอบเรื่องการเปลี่ยนสัญญาเหรอคะก็เรื่องของการจะเปลี่ยนแปลงสัญญาเรื่องของการจะต้องถือว่าเป็นสาระสำคัญไม่สาระสำคัญนั่นแหละจะลงก็พวกนี้แหละไม่มีอะไรมากดูเหมือนย้อนแย้งนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ทางเลขาธิการกาบอกว่าทางรัฐบาลนี่ยังไม่ได้มีการส่งให้ดูเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องการเปลี่ยนสัญญาซื้อเรือดำน้ำมาเพราะเขาหาเรือไปรอบหนึ่งแล้วหาเรือไป 2-3 เดือนแล้วทัพเรือหาเรือไปอัยการสูงสุด
กฤษฎีกาเขาหาลือไปก็ตอบมาแล้วตอบมาคือสัญญายังไงตอบว่ายังไงตอบว่าก็ทำได้ก็ทุกอย่างถ้าจะทำก็เป็นมติครม.ก็เป็นมติครม.แต่ว่าเราเนี่ยก่อนจะให้ครม.มีมติเราก็ต้องให้ข้อมูลครม.ที่สมบูรณ์ครม.เขาจะได้ใช้ดุลพินิจได้สมบูรณ์เพราะนั่นแหละที่เราจะต้องทำการบ้านรายละเอียดว่าเวลาเข้าแล้วเราจะต้องอธิบายครม.ยังไงเท่านั้นแหละสรุปแล้วเรื่องการเปลี่ยนสัญญาก็คือมี2ข้อใช่ไหมคะมันเลื่อนเวลาอันหนึ่งคือขยายเวลา2ก็คือเปลี่ยนจากเครื่องยนต์เดิมเป็นเครื่องยนต์ใหม่นั่นแหละก็คือทำได้ทั้ง2อันแต่ว่าต้องใช้มติครม.ต้องเป็นมติครม.คือสัปดาห์หน้าคือมีเวลาจะได้เลยคือยังไม่ถึงกับเข้าครม.มั้ยแต่ไม่รู้แต่โดยประมาณสัปดาห์หน้าพี่จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนำเรียนท่านนายกสรุปให้ท่านฟังเพื่อท่านจะได้ตัดสินใจเราทำงานมาตลอดแล้วตอนนี้ก็น่าจะข้อมูลเกือบจะสมบูรณ์แล้วรอจีนตอบมาสักประเด็นหนึ่งแล้วก็นำเสนอท่านนายกเต็ม2รูหูรัฐมนตรีกลาโหมคุณสุทินบอกว่าเรื่องจะแก้สัญญาเรือดำน้ำจีนกองทัพเรือได้หาเรือไปตั้งนานแล้ว 2-3 เดือนตั้ง 2-3 เดือนแล้วหาหรือทั้งอัยการสูงสุดและกฤษฎีกาแล้วมีคำตอบกลับมาว่าทำได้คำตอบที่ได้รับก็คือแก้สัญญาน่ะมันทำได้แต่ต้องเป็นมติคณะรัฐมนตรีใช่ค่ะทีนี้ในการที่จะนำเข้าครม.เพื่อขอเป็นมติคณะรัฐมนตรีต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านก็ต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านคำถามก็คือข้อมูลอะไรและอะไรที่ยังไม่รอบด้านอะไรที่ยังไม่ครบถ้วนค่ะที่ยังดึงๆกันอยู่ณขณะนี้แต่สัปดาห์หน้าจะรายงานท่านนายกนะนั่นก็คือคำตอบจากปากของรัฐมนตรีกลาโหมแต่คราวนี้ไปฟังคำตอบจากปากของเลขาธิการกฤษฎีกาค่ะเลขาธิการกฤษฎีกาอเล็กซ์ปกรณ์ค่ะนักข่าวก็เอาคำถามคล้ายๆกันไปยัดปากคุณประกรณ์เลยค่ะกฤษฎีกานี่แหละค่ะถามเรื่องก็ไปถามแก้สัญญาเนี่ยแหละกลาโหมหารือมาแล้วหรือยังเรื่องสัญญาเรือดำน้ำจีนอะไรประมาณนั้นคำตอบแรกจากปากของอเล็กซ์ประกรณ์คือตอบว่าขณะนี้ยังไม่มีการส่งคำถามมายังคณะกรรมการกฤษฎีกายืนยันว่าไม่ได้โกหกถ้ามีอะไรอยู่ที่ตนเองก็บอกว่ามีถ้าไม่มีก็บอกว่าไม่มีไม่มีความลับเรือดำน้ำลำใหญ่จะตายก็พูดกันง่ายๆแกก็บอกว่ากองทัพเรือก็ดีกระหวมก็ดีแม้กระทั่งทำเนียบหรือครม.ก็ดียังไม่มีใครถามกันเข้ามาเรื่องสัญญาเรือดำน้ำเลยค่ะไอ้คนอย่างผมนะถ้าเรื่องมันมาถึงและอยู่ในมือผมถ้ามีก็บอกว่ามีอยู่แล้วผมก็จะบอกว่ามีผมไม่คนอย่างผมไม่โกหกอยู่แล้วเออชัดเนาะแล้ว 2-3 ไม่มีความลับเรื่องเรือดำน้ำเพราะลำใหญ่จะตายลำใหญ่จะตายยังมีมุกให้ไม่เครียด อีกหนึ่งข้อความถ้ามีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเราก็จะดูส่วนเรื่องความจำเป็นทางยุทธการก็เป็นเรื่องของทหารเรือของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลลงชื่อประกรณ์นิมประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกากล่าวไว้9กรกฎาคม67เมื่อถูกถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงสัญญาจะซื้อเรือดำน้ำไงคุณแมวสาวคุณแมวสาวชื่ออเล็กซ์ปกรณ์หรือชื่อรัฐมนตรีสุทินตอบได้เลยใช่ไหมจะโดนอะไรไหมไม่ติดคุกฮะเอาเชื่อโดยสุจริตนะเชื่อท่านเลขากฤษฎีกาเพราะเลขาแกท่านเป็นคนตรงๆอ่ะแต่ว่าในส่วนแต่เดี๋ยวก่อนนะแต่ก็สงสัยท่านรัฐมนตรีสุทินเหมือนกันเพราะว่ารัฐมนตรีสุทินบอกว่าถามไปตั้งแต่สองสามเดือนที่แล้วแล้วอ่ะไม่ใช่เพิ่งถามเมื่อเร็วๆนี้ไงผมถามอีกครั้งหนึ่งระหว่างรัฐมนตรีสุทินกับเลขาปกรณ์เชื่อใครไม่ตอบดีกว่าเดี๋ยวเกิดเรื่องเพราะตอบไปแล้วชักงงชักงงท่านเลขาชักงงตรงชักงงชักงงเก๊กซิมซี่อย่าเก๊กซิมทำไมเราต้องตกเป็นเบี้ยล่างเขาจังหมายถึงประเทศไทยใช่ไหมคะใช่ถามใครคะว่ากันที่จริงนะว่ากันที่จริงนะดีลซื้อขายเรือดำน้ำครั้งเนี้ยถ้ามันสำเร็จและมันสมูทแอดซิลนะ
คนที่ได้มากกว่าประเทศไทยก็คือจีนนะใช่ความหมายของจีนที่บอกว่าเขาได้ได้ขายหรือได้อะไรคือได้ขายเนี่ยได้มันเด็กๆอ๋อเหรอที่ได้มากกว่านั้นคืออะไรที่พี่ใดพยายามบอกอ่ะคุณต้องมองการเมืองระหว่างประเทศคุณต้องมองเกมใหญ่มองเกมโลกการเมืองในเชิงภูมิรัฐศาสตร์คุณคิดดูนะจีนสามารถขายเรือดำน้ำให้ประเทศไทยได้สำเร็จและบังเอิญประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในจุดที่เป็นภูมิรัฐศาสตร์ที่มีนัยยะต่อเกมการเมืองของโลกด้วยค่ะมันมีนัยยะมั้ยมีนัยยะมีนัยยะค่ะหมายความว่าเรือดำน้ำจีนจะมาปุ้นเปี้ยนอยู่ในเขตอ่าวไทยใช่ไหมอ่ะแน่นอนเราซื้อมาต้องจอดแถวอ่าวไทยค่ะอันดามันใช่ไหมแถวนี้เลยค่ะทะเลจีนใต้ใช่ไหมโซนนี้เลยที่บอกมาทั้งหมดนั่นแหละมาทำการอยู่แถวทะเลจีนใต้แต่ชักธงไทยหรือจีนแต่ธงไทยอ้าวก็เป็นเจ้าของใช่ผมอธิบายในเชิงเปรียบเทียบเปรียบเปรยไม่มีเวลาอธิบายกันยาวมันมีนัยยะในทางการเมืองระหว่างประเทศนะมันมีนัยยะในเชิงยุทธศาสตร์โลกนะสาระจะมองมันเกมโลกจริงๆถูกไหมสาระจะมองยังไงอ่ะถูกไหมค่ะเอาแค่อย่างนี้ลองประเทศไทยประกาศจะซื้อเครื่องบินรบมิกซ์จากรัสเซียดูสิเออโอ้โหสหรัฐพลาดเลยแน่นอนสหรัฐพลาดเลยค่ะถูกไหมดังนั้นถ้าวิเคราะห์ถ้ามองในแง่ของเกมการเมืองโลกไม่ใช่ดีลการซื้อขายปกติถ้ามองในเชิงของเกมการเมืองโลกเนี่ยเราจะพบว่าเราต้องเป็นฝ่ายขี่จีนไม่ใช่จีนเนี่ยมาขี่ไทยไม่ทันละจีนเนี่ยจะต้องเดินตามเราไม่ใช่เราอ่ะลู่ตามจีนต้องบินไปเจรจาบินไปอะไรต่อมีอะไรทางฝั่งประเทศจีนเขาต้องบินมาหาเราแล้วเราเห็นไหมว่าเขาบินมาหาเรามีเขาบินมาคุยกับเราแต่เราดูเดินตามเขาอยู่นะดู